ธัญญาธัญญาเรศบอกมือที่สามอยากจะขอโทษหนิงปณิตาบอกตนแค่รับสารส่งให้ตัดสินใจเองเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนยังให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับประเด็นของคุณแม่สาวสุดตรองหนิงปณิตาที่เจ้าตัวได้มีการเลิกรากับสามีเหตุเพราะมือที่สามซึ่งงานนี้ก็ยังมีพี่สาวคนสนิทอย่างธัญญาธัญญาเรศที่คอยอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจตั้งแต่เกิดเรื่องโดยเมื่อวันที่10มิถุนายน2566ที่ผ่านมาทางด้านสาวธัญญาธัญญาเรศก็ออกมาเผยไม่ลำบากใจเป็นคนกลางหลังมือที่สามอยากขอโทษหนิงตนก็แค่เป็นฝ่ายส่งสารให้ส่วนจะตัดสินใจยังไงนั้นให้หนิงเป็นคนตัดสินใจเองตนก็คอยให้กำลังใจอยู่ตลอดและเชื่อว่าจะผ่านไปได้